น้องเนยหนูรู้ไหมว่าหนูเก่งมากนะหนูไม่ใช่เก่งธรรมดาเก่งจากความสามารถหนูมีสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่หนูมองผ่านไปนะหนูสุดยอดมากๆเลยวันนี้รายการอยากจะปันสุขให้หนูเพื่อจะมีพลังกำลังใจอ้าวหนูนึกถึงอะไรลูกเป็นพวกลำโพงไม้ความฝันของหนูลุงอามรอหนูอยู่แล้วก็มีหลายๆคนอาจจะสนับสนุนได้เอาไม้ไปเผื่อจะฝึกได้หรืออาจจะไปร้องด้วยไม้ดีๆอย่างนี้ของตัวเองใช่ไหมเออเอาสักกี่ตัวดีล่ะนะดีๆ1ตัวไปเลยใช่มั้ยนะหรือ2หรือเอาแบบเป็นนักร้องแบบเฮดเซตเลยติดอยู่ตรงนี้เลยฮะเอาเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับดูซิว่าจะมีอะไรหนูจะได้ไปฝึกไปฝนนะมีไม้ไม้เดียวไม้ตั้งนะเฮดเซตใช่มั้ยเห็นหุ่นกันมั้ยมั้ยมีเฮดเซตด้วยแล้วก็มีลําโพงแล้วมีเครื่องเสียงและหนูจะไปปรับเสียงดนตรีเสียงร้องต่างๆได้เลยชอบไหมชอบค่ะไปดูเลยนะเอาเลยทีนี้หนูก็จะได้มีของตัวเองจะตั้งยังไงจะถือยังไงดูเฮดเซตนี่ไหมหนูเคยมีไหมเคยแต่ว่าเคยมีเหมือนกันมันอะไรลูกมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดีนี่เอาอย่างดีให้หมดเลยหนูจะร้องหนูต่างๆนั้นอยู่ที่บ้านหนูฝึกได้หมดแล้วจะดีไหมจะบอกใครดีจะบอกลุงอาหรือบอกแฟนๆหรือจะบอกว่าใครที่จะมาให้หนูไปร้องเพลงหนูจะได้มีพลังต่อไปจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะให้ดีกว่านี้อีกโอ้คุณย่าอยู่ที่บ้านถ้าเสียงดังออกลำโพงนี่เป็นไรไหมล่ะไม่เป็นไรจ้ะเพราะจากนี้ไปเดี๋ยวเขาจะร้องบ่อยขึ้นแล้วนะเอ๊ะตะกี้เราคุยกันว่าถ้าเกิดว่าไปตลาดหรือไปอะไรต้องเผื่อได้เนาะลากลำโพงไปสักตัวนึงถือไมค์ร้องกันเลยก็ได้ใช่ไหมเผื่อไว้เผื่อไว้มาพี่โอเอาลำโพงมาเผื่อเคลื่อนที่ได้เอาไม้มาด้วยเอาดีๆมาเผื่อเอาไว้หนูจะเคลื่อนที่ไปต่างๆลากไปอย่างนี้เลยอย่างนี้นะเอาไปดูใกล้ๆกันเลยไหนทำอะไรได้บ้างพี่โอลองบอกสินี่เห็นไหมหนูจะปรับเสียงได้นี่USB นะลูกเสียงทั้งมีนักร้องหรือว่าเฉพาะดนตรีแล้วหนูร้องนะหยิบไม้ขึ้นมาลากไปเลยไปกับคุณย่านี่แหละนะหรือลุงอามงี้ดีไหมลูกดีเอ้าทีนี้หนูปล่อยเพลงไปเพลงเดียวใช่ไหมตอนนี้ลูกค่ะอ๋อหนูเคยไลฟ์สดไหมลูกไม่เคยไม่มีอุ้ยพี่โออุปกรณ์ไลฟ์สดมาเลยเอาไฟส่องใช่ไหมเอาไมค์เมยแล้วหนูจะได้แบบบางทีอาจจะคุยกับแฟนๆอะไรเลยดีไหมลูกฮะเคยเห็นชุดอย่างนี้ไหมลูกไม่มีใช่ไหมตรงนั้นกลมๆพี่โอชี้ที่กลมๆนั่นแหละเห็นไหมเป็นไฟเปิดโชว์สินี่ปังเงี้ยส่องมาหน้าหนูหนูไม่เคยใช่ไหมค่ะหนูอาจจะร้องเพลงได้ใช่ไหมแล้วคุยกับแฟนๆตรงนี้ก็ติดโทรศัพท์เอาโทรศัพท์คุณย่าก็ได้คุณย่ามีโทรศัพท์ไหมฮะไม่มีค่ะเอาของคุณลุงเอาของคุณลุงนะโทรศัพท์คุณลุงกล้องดีไหมสวยไหมไม่ค่อยสวยครับทำไมค่อยสวยเหรอพี่โอเอาโทรศัพท์มาให้น้องด้วยเอากล้องคมๆชัดๆนะเอาดีๆมาเลยจะได้ไลฟ์สดสวยๆนี่ดูอย่างนี้ติดเลยนี่อย่างนี้นะมีของตัวเองเลยอันนี้เราเน้นเรื่องกล้องสวยๆแล้วหนูก็วางตำแหน่งเอาเองนะอยู่ใกล้ๆหนูดีไหมลูกจะทำอะไรต่อคะจะไลฟ์สดร้องเพลงโอ้เอาละแล้วแต่หนูจะจัดการอ้าวพอไหมพอไหมลูกพอไหมหนูหวังว่าจะช่วยพัฒนาการร้องเพลงของหนูได้ไหมลูกได้ได้แล้วนะอุปกรณ์ต่างๆที่หนูต้องการนะหนูจะได้มีกำลังใจพลังใจหนูได้เงินเยอะๆหนูจะไปให้ใครล่ะลูกให้ย่าให้ย่าเนาะรักย่ามากเลยอ่ะเนาะอ้าวตอนนี้หนูห่วงโอ้น่าจะห่วงย่าเยอะเนาะอยู่กับย่าตลอดคุณย่าตอนนี้ก็ปลูกผักนี่แหละฮะจ้ะถ้าให้เมล็ดพันธุ์ผักคุณย่าไปก็จะดีใจใช่ไหมเอามาเลยพี่โอยกมาคุณย่าก็ปลูกผักใช่ไหมเอาพันธุ์ผักมาได้โอ้ถูกต้องมันเป็นขบวนอย่างนี้วางเลยไปแห่ที่ไหนกันนี่จะไปแห่ที่ไหนล่ะแห่สวนคุณย่าไงลูกเนื้อแล้วมารู้แต่ละซองนี่มันจะนี่เต็มไปหมดละคุณลุงต้องมาช่วยใหญ่แล้วท่านี้เยอะเลยละไหวไม่รู้ปุ๊บแล้วนะคุณลุงลากสายยางใช่ไหมลูกเนื้อรดน้ำสายยางไปช่วยย่าลุงนะแล้วมีน้ำไหมล่ะไม่ออกอีกใช่ไหมเครื่องมันก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคุณย่าเนื้อมันก็แก่ไปตามกาลเวลานั่นน่ะสิแต่ว่าพืชพันธุ์ผักมากันเต็มหมดแล้วนะ
เอ้ามีทางเดียวเอาปั๊มน้ำมาพี่โอนี่คุณย่าเอาปั๊มน้ำไปเดี๋ยวคุณลุงช่วยดูแลนะทีนี้น้ำแรงเลยนะต้องเปิดเบาๆแล้วผักบานหุ้มเลยตัวเนี้ยขายไม่ทันละเนอะเอาเผื่อๆตะไคร้ดีกว่าพี่โอเดี๋ยวผักงอกงามตัวอะไรมาคุยเขี่ยอะไรนะกันไว้ก่อนเอาตะไคร้มาเยอะๆเลยดูแลคุณย่าวันนี้จะบอกหนูเลยนะวันนี้จัดมาตอนนี้จัดเต็มที่ให้กำลังใจอันนี้เป็นม้วนๆนะคุณย่าเดี๋ยวคุณลุงช่วยกันนะครับอันไหนถ้าไม่ใช้เก็บไว้ก่อนนะเอามาเรียบร้อยหมดแล้วห่วงคุณย่าอะไรอีกไหมที่นอนโอ้คุณย่านอนกับหลานๆเนาะเปลี่ยนที่นอนคุณย่าหน่อยดีกว่าเอาหนาๆเลยกว้างๆใหญ่ๆหมอนผ้าปูเลยมายกมาพี่โอ้โหเอาใหญ่อะไรเห็นอะไรเข้าเอาอย่างนี้นะคุณย่าโอ้ยอะไรคะเอาวางเลยโอ้ยอะไรคะคุณย่ามีมุ้งด้วยนะจ้ากันเอาไว้นะจานจานนิ่มไหมอ้าวหนูจานนิ่มไหมล่ะลูกหนูอยากมานอนไหมคะไปดูสิอ้าวมาสิลูกมามามาเอาปีนเข้าไปเลยเข้ามาเลยลูกโดนเลยนี่พี่นายนิ่มไหมอ้าวนิ่มไหมล่ะนิ่มไหมอ่ะนิ่มไหมล่ะลูกฉันนิ่มไว้นั่นเลยเห็นไหมแต่นิ่มไหมล่ะลูกนิ่มไหมคะนิ่มไหมนิ่มงะเอาบอกคุณย่าสิหันไปหาคุณย่าสิแม่เรียกแม่นิ่มไหมนิ่มมากเลยนะนิ่มมากเลยนะมาเป็นตัวแทนแล้วนะนะคุณย่าคุณย่าจะได้นอนอะไรนิ่มๆนะครับคุณย่าจะขาก็เมื่อยปวดใช่ไหมครับจะได้นอนสบายๆนะส่งพลังให้หลานนะครับคุณย่าตอนนี้ปวดตรงไหนมากที่สุดครับปวดตรงขาปวดตรงขาขานี่สองข้างก้มเงยเวลาทำผักตรงนี้มันจะเยอะเลยนะคุณย่าจะไหวไหมล่ะหลักสู้ใช่ไหมใช่สู้สู้สู้เอ๊ะอย่างนี้ดีกว่าพี่โอเอาเก้าอี้นวดไปตัวหนึ่งเอาเก้าอี้มาอย่างนี้เลยเห็นไหมลูกโอ้ยอะไรคะโอ้ยอะไรคะโอ้ยอะไรคะลูกสวยไหมลูกสวยไหมคะสวยนะสวยนะสวยนะมาดูสิคุณย่านวดเนี่ยนะทั้งล่างขาข้างหลังนะนี่ตรงนี้มันจะมีตุ่มเขาจะนวดตั้งแต่ข้างหลังอย่างนี้เป็นแนวลงไปเลยนะคุณลุงก็มานั่งได้นะได้เลยนะวันนี้เฉพาะในตู้นี้ก็ไม่รู้กี่หมื่นตัวนี้ก็30,000เนี่ยคุณย่าเนาะวันนี้จัดหนักเลยยังไม่หมดยังไม่หมดนะเอามาห่วงน้องใช่ไหมหนูชอบบาร์บี้เลยลูกหนูจ๋าค่ะเก่าหมดแล้วเหรอความมันหายแล้วมันหายไปด้วยเอาบาร์บี้มาให้น้องจ๋าเอาดินน้ำมันใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นแป้งโดนะมีพิมพ์มีอะไรต่างๆด้วยนะเอาหนูดูสิโอ้โหมาแล้วมาโอ้โหเลยไหมลูกชอบไหมคะหนูจ๋าชอบค่ะหนูเล่นคนเดียวหรือจะแบ่งพี่เล่นด้วยคะแบ่งพี่นายเล่นด้วยได้ยินไหมหนูน้องใจดีด้วยนะเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะเล่นไหมคะหนูจ๋าพี่นายวันนี้ที่บอกก็คือว่าจะจัดหนักเลยตอนนี้ยังหนักไม่พออันนี้ก็ยืมเขามาอีก1ตัวก็อยู่ที่โรงเรียนไปไหนมาก็ต้องมีคนเข็นถูกไหมลูกถ้าหนูมีของตัวเองดีไหมลูกดีค่ะแล้วแบบไม่ต้องมีคนเข็นดีไหมลูกเป็นไฟฟ้าเลยดีไหมลูกเอาวีลแชร์ไฟฟ้ามาเอามาเลยนี่เป็นอย่างนี้มาดูเลยมาใกล้ๆแขนซ้ายพอดีเลยเอามาให้หนูทางด้านนี้ปรับขยับไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้นี่คือออเวลนี่โอ้โหเกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหมีเยอะแยะมากเอาพี่อู๋ใช้ยังไงอันนี้อันดับแรกคือพับได้ใช่ไหมใช่ครับพับได้ครับพับได้นะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้นะดูเห็นไหมขยับนิดไปเองเลยเป็นไงคะเห็นแล้วเป็นไงลูกพูดไม่ออกเพราะอะไรล่ะลูกเยอะมากเราอยากลองนั่งไหมคุณลุงมาไหนพี่อู๋ล็อกไว้อุ้มลองสิเราจะเปลี่ยนละมาเดี๋ยวลูกครับผมมาตามมาระวังเสื้อนะระวังเกงนะค่อยๆนะลูกค่อยๆมาหนูหมุนสิลงมาถนัดแล้วนะหนูลองเอามือหนูไปแตะช้าๆนะลูกพี่อู๋เปิดน้อยๆนะน้อยๆละน้อยๆดูสิปล่อยมือแล้วนะช้าๆนะอุ้ยตกใจ
นิดนึงเอาเลยไปเลยเห็นไหมลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เห็นไหมเห็นไหมถอยหลังก็ได้ค่ะลองถอยหลังมีเสียงด้วยเห็นไหมเห็นไหมแป๊บเดียวคุมได้แล้วใช่ไหมปกติก็จะมีคนช่วยหนูอย่างนี้ใช่ไหมลูกนะแต่คราวนี้หนูก็ไปไหนมาใกล้ๆก็จะได้ไปเองแต่ไปที่ไกลๆก็จะเป็นผู้ใหญ่คอยดูแลหนูนั่งไว้เลยเอาแล้วนะนั่งไว้เลยอันนี้เป็นของ Allwell by Fatillion นะคุณย่านะฮะเขาเป็นบริษัทนำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์เลยเขาได้รางวัล SME แห่งปีใครสนใจเรื่องเนี่ยสินค้าสุขภาพสินค้าผู้สูงอายุตัวอย่างอย่างนี้เป็นหนึ่งในหลายๆอย่างที่เขามีอยู่นะฮะ Allwell Fatillion นะดีใจไหมเฉพาะคันนี้หนูรู้ไม่เท่าไหร่นะคันนี้ก็ 50,000 นะคุณย่าวันนี้บอกเลยว่าจัดหนักวันนี้มูลนิธิ Workpoint ปันสุข 130,000 บาทครับเอาอย่างนั้นเลยลูกเอาให้เต็มที่เลยนะเอ้ายังไม่หมดทั้ง AS มาพี่โอ๋เอาวางไว้ตรงนี้นะหนูแตะไว้ได้ไหมลูกมาจับไปนะเอาละอย่างนี้เลย AIS นะประกันอุบัติเหตุอุ่นใจคุ้มครองให้1ปีนี่คือพลังที่หนูต่อสู้ชีวิตหนูแล้วหนูก็ส่งพลังไปที่คนอื่นนะก็เลยต้องมอบมากๆแบบนี้เอาละเดี๋ยวใช้พลังของหนูความสามารถของหนูเอาการร้องเพลงของหนูแหละเป็นปัญญาของหนูให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับปัญญาปานโซดีใจด้วยจริงๆนะครับกับของปันสุขทั้งหมดนี้ที่น้องเนยจะได้รับไปแต่ต้องฝ่าภารกิจของเราไปให้ได้แล้วภารกิจที่เกี่ยวกับการร้องเพลงจะคืออะไรติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ